ทดสอบครับหัวกำเนิดความร้อนครับอันนี้ลมเบาๆลมอ่อนๆเสียงเงียบนะครับก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ต่อทางแก๊สเปิดวาล์วที่ถังนะครับจากนั้นครับกดสวิตช์เปิดแก๊สก่อนนะครับจากนั้นก็น้ำคบเพลิงแถมให้นะครับชุบน้ำมันจุดแก๊สครับค่อยๆแย่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดพัดลมนะครับไฟเร่งเบาครับเมื่อกี้แป๊บเดียวติดละนะครับนี่ก็เรื่องความแรงในจากเบาตัวแดงนะครับจะวัดอุณหภูมิให้ดูวันนี้ครับเเร่งได้แรงกว่านี้อีกนะครับที่วาวนะครับปล่อยไปเยอะแล้วแต่เขาต้องการเลยนะครับเพราะตัวนี้มันป่องลมเป็นเหล็กอยู่แล้วทนความร้อนอยู่แล้วสบายสบายเลยนะครับเวลาเราปิดนะครับก็เราเบาแก๊สก่อนแล้วกันเบาแบบเบาๆก็ประมาณนี้อย่าเพิ่งไปปิดมันมากนะครับนี่ตอนสุดท้ายก็มากดสวิตช์ปิดนะครับแค่นี้แล้วก็มาปิดวาวที่เหลือนะครับสุดท้ายก็มาปิดถังนะครับก็ง่ายๆนะครับตรงนี้จริงตัวนี้เดี๋ยวเอาไปสวมกับห้องอบได้เลยเพราะเป็นเหล็กให้ช่างเชื่อมช่างยึดน็อตก็ได้นะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับ